สวัสดีครับผมนายสุรพงษ์คำแก้วพนักงานช่างระดับ3แผนกธุรกิจโทรคมนาคมกองบริการลูกค้าฝ่ายวิศวกรรมและบริการรับหน้าที่ครูผู้สอน e-learning วิชาการเรียกเก็บค่าเช่าภาคสายประจำปีครับสำหรับเนื้อหาบทเรียนมีทั้งหมด4บทนะครับโดยบทเรียนแรกจะเป็นในส่วนเรื่องของการสร้างและการพิมพ์ใบสั่งบริการหลังการขายครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยครับครับสำหรับขั้นตอนการสร้างใบสั่งงานบริการหลังการขายนะครับเปิดโปรแกรมแซปครับเข้า T-code IW31 ครับเลือกประเภทใบสั่งงานเลือกประเภท ZW03ใบสั่งงานบริการหลังการขายหัวข้อ functional location นะครับหรือ object เชื่อมต่อเลือก object เชื่อมต่อในที่นี้ครูผู้สอนจะจำลองของการไฟฟ้าธัญบุรีหัวข้อ plug and play หรือคลังวัสดุเลือกไฟฟ้าธัญบุรีประเภทธุรกิจหรือรหัสการไฟฟ้าเลือกไฟฟ้าธัญบุรีวิธีหาพิมพ์ตัว G ดูผลลัพธ์การค้นหาทั้งหมดเลือกไฟฟ้าธัญบุรีเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter มาที่หัวข้อ Panel Group ครับตัวอย่างก็คือไฟฟ้าธัญบุรีครับศูนย์งานหลัก G คือภาคกลางครับ TYI ธัญบุรี OM คืองานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครับกิจกรรม PMให้เลือกเป็น Z53 ให้เช่าสายโทรคมนาคมวันที่เริ่มดำเนินการสมมติว่าเริ่มเป็นวันนี้นะครับนับไปอีก7วันนับวันนี้เป็นวันที่1อันนี้ไม่ตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ครับในที่นี้ครูผู้สอนจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7วันในการทำตัวอย่างการเรียนการสอนครับ1นับ1 2 3 4 5 6 7ผู้สั่งซื้อในที่นี้ครูผู้สอนจะยกตัวอย่างของบริษัททูอินเทอร์เน็ตนะครับมาถึงการใส่หัวข้อชื่อถ้าเราทำกิจกรรมอะไรเราใส่หัวข้อนั้นนะครับจะได้ขึ้นชื่ออยู่ตรงนี้นะครับมาที่หัวข้อปฏิบัติงานครับเราสามารถก๊อปชื่อข้างบนที่เราใส่ไว้นำมาใส่ในข้อความการปฏิบัติงานแบบย่อได้เลยครับหัวข้องานในที่นี้มีหน่วยเป็นชั่วโมงตามตัวอย่างเราทำงานวันหนึ่ง7ชั่วโมงนะครับตามตัวอย่างคือเราใส่ไปทั้งหมดเมื่อกี้7วันเราก็เอา7คูณ7เท่ากับ49ชั่วโมงครับจำนวนในที่นี้คือจำนวนคนที่ปฏิบัติงานครับผมจะยกตัวอย่างคือ1คนครับช่วงครับถ้าช่วงมีหน่วยเป็นฮาวก็ใส่เป็น49ชั่วโมงเหมือนเดิมครับหัวข้อ act type คือระดับของพนักงาน1คนที่ปฏิบัติงานผมจะเลือกเป็นพนักงานช่างระดับ6ปฏิบัติงานปกตินะครับถ้าระดับ5ก็จะใช้ตัวนี้ก็คือ LT5NOM แต่ผมจะยกตัวอย่างคือ LT6NOM พอช้องง6ปฏิบัติงานในเวลาปกติครับกด Enter ครับ
จากนั้นมาที่สัญลักษณ์นี้ครับกดการชำระบัญชีในหัวข้อ PSG เราจะใส่10หัวข้อ FXA เราจะใส่20ครับจากนั้นกดเครื่องหมาย Backup ครับกดติ๊กถูกแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสถานะที่เซตสถานะผู้ใช้เป็นสถานะ 04WMS ระหว่างการดำเนินการกดเข้ามาติ๊กถูกครับสถานะในระบบตอนนี้จะเป็น create นะครับก็คือระหว่างดำเนินการให้เรามาคลิกที่การคำนวณต้นทุนเมื่อเราคำนวณต้นทุนสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น Create Man แล้วก็ PRC นะครับให้เรากดสัญลักษณ์อนุมัติเมื่อเรากดอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นให้กดปุ่ม Save ให้เราสังเกตเลขชุด 1-3 ให้เราจดไว้นะครับในที่นี้ครูผู้สอนจะจดไว้ในโน้ตแพดนะครับเมื่อเราได้เลข 1-3 มาแล้วครับให้เราแบ็กกลับไปใช้ทีโค้ด ZWMF001 ครับกด Enter ให้เรานำหมายเลขที่เราได้ก๊อปลงมาวางได้เลยครับดำเนินการเลือกเครื่องพิมพ์ได้เลยครับติ๊กปิ้นนาวลบหลังจากการแสดงผลกดพิมพ์ได้เลยครับครับและนี่เป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มปฏิบัติงานนะครับใบสั่งบริการหลังการขายที่เราได้สร้างขึ้นและพิมพ์ออกมาครับครับพบกันใหม่สำหรับบทเรียนถัดไปครับสวัสดีครับ